ดีค่ะเจอกันกับนุ้ยวันนี้นะคะนุ้ยเอายาแต้มสิวอีกตัวนึงนะคะมารีวิวฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะนั่นคือตัวนี้นั่นเองนะคะคือโทเมอินะคะดูโอเซตสุดฮอตนะคะตัวนี้นะคะนางดังมากเชื่อว่าหลายๆคนคะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นที่เรื่องลือมากเลยนะคะว่าใช้ดีจริงๆสิวหายสิวยุบจริงๆนะคะภายในเวลาไม่กี่วันก็เลยได้โอกาสนะคะนำมาทดลองแล้วก็นำมารีวิวฝากให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่ามันดีจริงหรือเปล่านะคะสำหรับตัวโทเมอินะคะเขามาเป็นเซตคู่กันแบบนี้นะคะมี2ตัวเอาไว้ใช้คู่กันตัวแรกนะคะเป็นโทเมอิแอนตี้แอคเน่ครีมนะคะตัวนี้7 in 1 แอนตี้แอคเน่ครีมนะคะคุณสมบัติ7ประการด้วยกันจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไว้ติดตามชมกันเลยส่วนตัวที่2นะคะตัวนี้นะคะเป็นโทเมอิครีมไดเจลนะคะเอาไว้แต้มสิวนะคะ2ตัวนี้นะคะเขาแนะนำให้ใช้คู่กันนะคะตัวแรกนะคะที่ลงก่อนเลยเนี่ยก็คือตัวโทเมอิครีมไดเจลตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นครีมด้าไมซิน 1% นะคะตัวยาตัวนี้นะคะนุ้ยก็เคยได้บอกถึงคุณสมบัติไปเมื่อในคลิปก่อนๆที่เคยทำมาแล้วนะคะคือตัวยาครีมด้าไมซินเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในการช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวนะคะช่วยลดอาการอักเสบบวมแดงของสิวนะคะแล้วก็ช่วยในการรักษาสิวที่มีอาการติดเชื้อร่วมด้วยนะคะตัวครีมด้าไมซินเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ในการไปกำจัดแล้วก็ดูแลตรงนี้นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเนื้อเจลแบบใสแล้วก็บางเบาแล้วก็ซึมง่ายนะคะไม่เหนียวเหนอะหนานะคะแล้วก็ไม่แสบด้วยนะคะเนื้อเจลเขาเป็นแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมก็ซึมง่ายมากๆนะคะนี่ไม่มีกลิ่นด้วยนี่นะคะก็อย่างที่เห็นนะคะว่าใช้จนจะหมดหลอดแล้วนะคะต่อไปนะคะมาดูตัวนี้กันเลยตัวนี้นะคะเป็นโทเมอินะคะแอนตี้แอคเน่ครีมนะคะเป็นคู่ดูโอทาหลังจากตัวนี้นะคะพอทาตัวนี้ไปที่หัวสิวเสร็จแล้วเนี่ยก็ทาตัวนี้ทับไปอีกรอบนึงนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีคุณสมบัติในการบำรุงผิวแล้วก็รักษาสิวเนี่ย7ประการด้วยกันนะคะด้วยเข้าใจว่าตัวนี้เนี่ยเวลาทานะคะให้ลงไปในแบบบริเวณกว้างๆที่เราเป็นสิวบ่อยๆนะคะอาจจะช่วยให้สิวมันไม่ค่อยขึ้นแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียพีแอคเน่ในบริเวณที่สิวเราขึ้นบ่อยๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการที่ดูแลผิวหลังเป็นสิวนะคะให้รอยสิวเนี่ยมันหายเร็วขึ้นนะคะบำรุงผิวตรงช่วงที่เป็นสิวเนี่ยให้มันกลับมาเป็นปกติเร็วมากขึ้นสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อครีมสีขาวๆออกเป็นแบบเจลครีมสีขาวๆนะคะประมาณนี้นี่เป็นกลิ่นแบบออกเย็นๆหน่อยนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรเนาะแต่ว่าแบบมันก็สดชื่นดีอะไรประมาณนี้นะคะนี่แล้วก็ตัวครีมตัวนี้นะคะก็เกลี่ยง่ายนะคะเนื้อครีมเขาจะออกนิ่มๆเนียนๆนะคะแล้วก็ซึมง่ายอีกเหมือนกันนะคะสำหรับคุณสมบัติ7ประการของเจ้าตัวนี้นะคะที่ทางแบรนด์เขาเคลมไว้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะคืออย่างแรกเลยเนี่ยแน่นอนว่าเอาไว้ช่วยในเรื่องของการรักษาแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวนะคะอย่างเช่นพวกพีแอคเน่อะไรแบบนี้ข้อ2นะคะช่วยในเรื่องของการลดอาการอักเสบบวมแดงนะคะเวลาเป็นสิวอักเสบนะคะสิวเราก็จะบวมเป่งแดงนะคะตัวนี้นะคะก็จะช่วยให้ตรงนั้นเนี่ยมันยุบลงได้นะคะข้อ3นะคะช่วยในเรื่องของการลดการอุดตันในรูขุมขนนะคะซึ่งการอุดตันในรูขุมขนเนี่ยมันเป็นสาเหตุนะคะที่ทำให้เกิดสิวแทบทุกชนิดเลยนะคะมันเริ่มมาจากการอุดตันเนี่ยแหละตัวนี้ค่ะเขาก็เข้าไปช่วยในเรื่องของการลดการอุดตันนะคะผลัดเซลล์ผิวบริเวณที่รูขุมขนเนี่ยออกไปนะคะทำให้เซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะมันไม่เกิดการทับถมกันจนกลายเป็นสิวอุดตันในรูขุมขนนั่นเองส่วนข้อ4นะคะช่วยในเรื่องของการลดความมันในรูขุมขนได้ด้วยนะคะเมื่อความมันของเราลดลงเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการที่สิวของเราจะอุดตันก็ลดลงไปด้วยข้อต่อไปนะคะคือการที่ช่วยในเรื่องของการลดรอยดำรอยแดงนะคะที่เกิดจากสิวด้วยนะคะช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอนะคะแล้วก็กระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะสำหรับข้อ6นะคะก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นนะคะช่วยลดอาการแห้งลอกบริเวณที่เป็นสิวเนี่ยจะสังเกตว่าเวลาที่เราเป็นสิวอักเสบนะคะช่วงบริเวณรอบๆหัวสิวเนี่ยมันจะเกิดอาการลอกนะคะตัวนี้นะคะก็จะเข้าไปช่วยในการบำรุงผิวรอบๆสิวตรงนั้นนะคะให้ไม่เกิดอาการลอกนะคะแล้วข้อสุดท้ายนะคะก็ช่วยในเรื่องของการสมานผิวนะคะกระชับรูขุมขนนะคะทำให้ผิวหน้าเรียบเนียนด้วยนะคะนี่ก็เป็นคุณสมบัติ7ประการของเจ้าตัวนี้นะคะที่ทางแบรนด์เขาเคลมไว้นะคะโดยส่วนตัวแล้วน
คะคิดว่าจุดเด่นของเจ้าโทมิอิ2ตัวนี้นะคะเขานอกจากที่จะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของสิวแล้วเนี่ยช่วยให้สิวแห้งไวแล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวแล้วก็จะช่วยฟื้นฟูนะคะให้เวลาที่เราเป็นสิวเนี่ยรอยแดงรอยดำจากสิวเนี่ยมันหายเร็วมากขึ้นด้วยและนอกจากนั้นนะคะตัวนี้นะคะมันจะไม่รู้สึกว่าเราแสบผิวเวลาทาอย่างบางคนนะคะอาจจะชอบให้แบบว่าเวลาแต้มสิวไปแล้วใช่มั้ยคะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันแสบๆอยู่ตรงหัวสิวมันรู้สึกว่ายาแต้มสิวมันกำลังทำงานอยู่อะไรประมาณนี้นะคะในผลิตภัณฑ์บางตัวนะคะที่เวลาเราใช้แล้วมันเกิดอาการแสบเนี่ยนั่นก็คือเป็นการทำงานของตัวซาลิไซลิกแอซิดนะคะเขาช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวนะคะทำให้ผิวลอกออกไปทำให้สิ่งอุดตันในบริเวณรูขุมขนเนี่ยหลุดออกไปแล้วก็อาจจะแรงมากเกินไปในสำหรับบางคนนะคะจนทำให้เกิดอาการไหม้ในบริเวณที่เป็นสิวตรงนั้นหรือว่าเวลาที่สิวแห้งแล้วเนี่ยมันจะทิ้งรอยสิวไว้เยอะนะคะทำให้เราเนี่ยรักษารอยสิวยากเข้าไปอีกนะคะไอการรักษารอยสิวนะคะรักษายากกว่าสิวอีกนะคะนี่บอกไว้เลยต่อไปนะคะเรามาดูผลการใช้ของตัวนี้เองบ้างดีกว่านะคะว่าหลังจากใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะจริงๆแล้วนะคะคงไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนะคะดูจากปริมาณที่ใช้ไปนะคะแบนขนาดนี้นะคะอันนี้ก็จะหมดแล้วเหมือนกันนะคะนี่นะคะเป็น2วันนะคะที่ทาไปนะคะรูปแรกเนี่ยเป็นรูปก่อนที่จะใช้ครีมใช้เจลโทมิอิตัวนี้นะคะคือมีอาการอักเสบบวมแดงตรงนี้นะคะมีลักษณะที่แบบเป่งมากเลยแล้วก็มีหัวสิวนะคะแอบมีหัวหนองแอบเห็นหัวหนองแล้วนิดนึงนะคะรูปที่2นะคะก็เป็นรูปที่ทาไปแล้ว24ชั่วโมงนะคะหรือว่า1วันผลปรากฏว่าสิวไอ้ตรงเนี้ยมันยุบไปเลยอาจจะไม่ยุบทั้งหมดนะคะเวลาจับๆเนี่ยมันยังจะมีหัวอยู่นิดนึงนะคะแต่ว่าที่แน่ๆคือมันแห้งไปแล้วและสุดท้ายนะคะคือผ่านไปอีก1วันนะคะหรือว่า48ชั่วโมงหลังจากที่ทาไปครั้งแรกนะคะคือมันยุบหายไปหมดเลยนะคะก็ที่เหลือนะคะก็จะเหลือแค่รอยสิวจางๆนะคะให้เรารักษารอยสิวกันต่อไปแต่ว่าหลังจากที่มันยุบหมดแล้วเนี่ยรอยสิวเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันรักษาไม่ยากแล้วนะคะเนื่องจากว่าเราทาตัวนี้ไปมันจะช่วยให้รอยสิวที่เรามีเนี่ยมันหายเร็วขึ้นรอยสิวตรงนี้ของนุ้ยนะคะมันก็เลยหายไปแล้วนะคะผลปรากฏว่าโดยรวมนะคะตัวนี้นะคะชอบนะคะผ่านหลายๆผ่านเลยนะคะใช้ดีมากนะคะก็ไม่แปลกใจเลยนะคะที่มีคนรีวิวเยอะแล้วก็มีคนพูดถึงเยอะมากๆเลยนะคะอ๋อแล้วก็ที่สำคัญนะคะของเจ้าตัวนี้นะคะคือเวลาที่เราทาไปตอนเช้าเนี่ยแต่งหน้าทับนะคะตัวนี้นะคะสามารถแต่งหน้าทับได้เลยนะคะทากันแดดทับหรือว่าทารองพื้น BB ทับนะคะตัวนี้เขาก็จะไม่ลอกนะคะและยังช่วยให้เราแต่งหน้าได้เรียบเนียนมากขึ้นด้วยตัวนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหายาแต้มสิวดีๆสักตัวนึงนะคะที่ทั้งแต้มสิวสิวยุบด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวควบคู่กันไปด้วยเนี่ยตัวนี้นะคะก็น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนคงจะเคยลองใช้กันก่อนนุ้ยอีกนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยได้ลองนะคะก็ไปลองหาซื้อกันมาใช้ดูได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบการรีวิวตัวนี้นะคะไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็คลิปหน้านะคะจะมีอะไรมาฝากนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย